ทีนี้เราจะมาใช้คำสั่งในหมวด modify ที่ชื่อว่า mirror นะครับคือนั่นก็คือคำสั่งกระจกนั่นเองนะครับคำสั่งกระจกก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรเราก็จะมีกระจกผมจะให้เส้นหนึ่งของผมเป็นกระจกก็แล้วกันเนาะเส้นนี้เป็นกระจกลองดูซิครับเป็นยังไงคำสั่งไปที่ modify mirror หรือว่าเข้าคำสั่งย่อนั่นก็คือ mi นะถ้ามันอยู่อันอื่นก็ easy ไปก่อนนะครับ mi เลือกวัตถุที่จะมิเลอร์คลิกขวา1ทีเลือกกระจกนั่นก็คือจุด1จุดก่อนจุดที่2จุดไหนกระจกของเราคือนี่คือแผ่นกระจกจุดที่2มันหายไปแล้วถามว่า confirm delete source entity นั่นคือเราจะลบเก่านี้ทิ้งไหมหรือว่าจะเอาค้างไว้เหมือนเดิมก็โนนะครับจะตอบโนคือไม่ลบนะครับอ้าวทีนี้ผมอันดูไปเอาละผมจะทำใหม่ดูสิ mi เลือกวัตถุที่จะกระจก enter 1ทีหรือว่าคลิกเมาส์ที่ปุ่มขวา1ทีstart point นี่กระจกคลิกแล้วตอบ yes สิครับเป็นไงไฟล์เขียนพิมพ์ว่าลงไปเป็นไงด้านบนถูกลบไปเห็นไหมครับทีนี้กระจกผมวางยังไงวางงี้บ้างเนี่ยวางไงเดียววางงี้อ่ะกระจกวางงี้ลองดู mi เส้นนี้มีทุกเรื่องนะโ no. นเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของกระจกแต่ถ้าเราไม่ใส่เส้นอย่างนี้ทำได้ไหมเราก็ไปเลือกแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ใส่เส้นก็ได้ mi โทน a ลบเพิ่มนะไม่ใส่เส้นmi เอามัวๆดูนะไม่ใส่เส้นอะไรสักอย่างเนาะเอาแนวนอนได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ